และช่วงนี้นะครับจะพามาดูการเติบโตของธุรกิจที่ใช้ในการดับร้อนได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นธุรกิจของผมเป็นธุรกิจโปรดของผมแล้วก็ธุรกิจโปรดของหลานผมด้วยไอศครีมแน่เลยเพราะดิฉันไปห้างทีไรนะคะคุณผู้ชมต้องเจอคุณมนาอยู่ในร้านไอศครีมทุกทีบังเอิญมากทำไมเดาถูกอีกแล้วว่าก็เห็นไปกินทุกวันเลยขนาดไม่ไปห้างยังไปซื้อที่เซเว่นมากินเลยอ่ะนี่แหละเลยมีคำถามจะมาถามคุณผู้ชมกับถามคุณธนวันด้วยค่ะลองทายกันดูเล่นๆสิคุณผู้ชมครับว่านิสัยการบริโภคไอศครีมของคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขานิยมทานกันที่บ้านหรือว่าทานกันที่ร้านดิฉันเดานะว่าต้องเป็นในร้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะเวลาไปห้างสรรพสินค้านะร้านไอศครีมเนี่ยนะโอ้โหเยอะมากแบบคือเป็นแบรนด์ใหม่แบรนด์เก่าเนี่ยเรียงกันหลาเลยไม่รู้จะกินร้านไหนดีงั้นให้ทายต่อตอนนี้มูลค่าตลาดไอศครีมบ้านเราเนี่ยประมาณ 7,000 กว่าล้านบาทคุณคิดว่าสัดส่วนของคนไทยที่ทานไอศครีมในร้านกับทานในบ้านสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ดิฉันว่าต้องครึ่งๆแล้วกันเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่มีเวลาออกไปทานนอกบ้านหรือบางคนอาจจะแบบขี้เกียจออกไปซื้อมากินที่บ้านดีกว่าน้อยไปเอาเปลี่ยนใหม่ให้ทายทีเอ้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ก็คุณบอกว่าทานนอกบ้านมันเยอะกว่าเพราะนั้นมันต้องเยอะกว่าในบ้านใช่ไหมให้เดาอีกตัวเลขนึงอ่ะถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นสักประมาณ 70-30 ยังน้อยไปอีกยังน้อยไปอีกเหรอเป็นตัวเลขที่ผมฟังแล้วผมยังตกใจนะฮะถ้าอย่างนั้นทายใหม่เท่าไหร่ฮะ99.1%นั่นก็มากไปแม้แค่ตัวคุณคนเดียวทานในบ้านตั้งกี่ควอตกี่กะละมังกี่กล่องแล้วเนี่ยคุณก็เวอร์ไปฉันไม่ชอบทานไอศครีมเหรอผมมีตัวเลขที่ประหลาดใจคุณธนวันคุณผู้ชมฮะฟังแล้วไม่น่าเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 89% ทานไอศครีมนอกบ้าน 89% เลยเหรอและ 11% ทานไอศครีมในบ้านฮะแล้วคุณเป็นสัดส่วนไหนผมเป็น2สัดส่วนเลยช่วยเพิ่มทั้ง2ด้านเลยแต่ว่าถ้าเกิดไปสำรวจตรวจสอบดูนะครับบรรดาประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราหรือแม้แต่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยส่วนแบ่งของทั้งสองกลุ่มนี้นะครับทั้งทานในบ้านกับทานนอกบ้านมันจะใกล้เคียงกันเหตุผลเป็นเพราะว่าอะไรและจุดนี้เองจะใช้เป็นโอกาสทางการตลาดได้อย่างไรช่วงนี้ครับจะพาไปฟังมุมมองจากผู้บริหารของไอศครีมยักษ์ใหญ่ไม่ใช่แค่ของไทยแต่ว่าของโลกเลยฮะอย่างวอลกันดูครับลองฟังกันดูฮะเชิญค่ะจริงๆแล้วตลาดไอศครีมในบ้านเราเนี่ยมีมูลค่ามากน้อยขนาดไหนครับค่ะอย่างตัวเลขจาก AC Nielsen นะคะปีที่ผ่านมา2012เนี่ยที่เขาวัดได้นะคะอยู่ประมาณ 7,500 ล้านแต่ตัวที่ตลาดเนี่ยวัดไม่หมดอย่างเช่นโรงเรียนสำล้อที่เอาท์โฮมเนี่ยบางส่วนก็อาจจะไม่ได้วัดนะคะก็คงคิดว่าถ้ารวมตัวที่อื่นๆด้วยเนี่ยน่าจะมากกว่านี้แน่นอนค่ะครับปีที่แล้วนี่คือ 7,500 ล้านแล้วโกรทตั้งแต่ละปีที่ผ่านมานี่ตัวเลขเป็นยังไงบ้างปีที่แล้วเนี่ยเติบโตสูงมากนะคะเพราะว่าปีก่อนน้ำท่วมใช่ไหมคะเบสอาจจะต่ำนิดหน่อยก็ปีที่แล้วปิดเนี่ยประมาณ 29% ค่ะเกือบ 30% เลยฮะปีที่แล้วโตมากนะฮะแล้วยิ่งปีนี้อากาศร้อนอีกที่ง่ายโตเข้าไปอีกใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับแล้วพฤติกรรมการทานไอศครีมของคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเขาแบ่งได้กี่ประเภทอะไรบ้างฮะก็จริงๆเนี่ยง่ายๆก็คือทานเนี่ยก็คือที่บ้านกับนอกบ้านนะคะก็ในนอกบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกจะเป็นแบบโคนแบบแท่งนะคะแล้วแบบถ้วยเล็กนะคะส่วนทานที่บ้านสมัยนี้เนี่ยก็บางคนก็อาจจะซื้อพวกแท่งพวกโคนเล็กๆเนี่ยไปที่บ้านบ้างแต่จริงๆเนี่ยมีอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นโอกาสเนี่ยก็คือเป็นไอศครีมที่แบบคนทานตามร้านไอศครีมที่นั่งทานนะคะเราก็สามารถนำประสบการณ์และความอร่อยเนี่ยมาทานที่บ้านได้เพราะว่าเราศึกษามาว่าเนี่ยคนไทยเนี่ยนะคะทานไอศครีมที่บ้านสัดส่วนเทียบกับทานไอศครีมนอกบ้านเนี่ยน้อยที่บ้านเนี่ยยังน้อยมากนะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยอากาศก็ร้อนคนก็ไม่อยากออกไปไหนไกลใช่ไหมคะหรือหน้าฝนก็ไม่อยากไปไหนไกลดังนั้นเนี่ยก็มีไอศครีมตัวเลือกเป็นวอลเซเลคชั่นใหม่ที่เราออกเนี่ยนะคะพอเอามาทานที่บ้านก็ดีค่ะทำไมขณะที่ในต่างประเทศเนี่ยคนส่วนใหญ่นิยมรับประทานไอศครีมกันในบ้านแต่ว่าคนไทยเนี่ยทานไอศครีมกันในบ้านน้อยแต่ว่าทานไอศครีมนอกบ้านกันเยอะกว่านะฮะก็คิดว่า2-3ปัจจัยอันที่หนึ่งเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะคะซื้อไอศครีมกลับบ้านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตู้เย็นเนี่ยมันน้อยมันไกลเดินทางก็อาจจะละลายสมัยนี้เนี่ยไอศครีมวอลเรามีตู้ใกล้บ้านท่านนะทั่วประเทศแล้วนะคะส่วนที่สองเนี่ยก็คือว่าความหลากหลายแล้วก็สูตรนะคะยังไม่ลงตัวพอที่เป็นตัวเลือกวันนี้เนี่ยเราก็เลยเลือกว่าโอริโอซึ่งเป็นคุกกี้ที่เด็กๆแล้วก็ครอบครัวชอบทานซึ่งติดบ้านอยู่แล้วซึ่งเรารู้ว่าเวลาทานไอศครีมก็จะผสมพวกนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตนมเฮอร์ชี่นะคะก็เราเลือกที่ดีที่สุดซึ่งเป็นแบรนด์ดังของโลกที่เป็นขวัญใจของเด็กๆแล้วก็ครอบครัวมาผสมกับไอศครีมระดับพรีเมียมของวอลนะคะก็เป็นสูตรผสมนะคะที่ลงตัวเป็นคู่แท้ซึ่งที่จะให้คู่
คูแท้ตัวนี้นะคะเป็นไอศกรีมตัวเลือกที่ให้ครอบครัวทานที่บ้านได้อย่างอร่อยนะคะครับพอจะบอกเป้าหมายได้ไหมครับว่ามองตั้งเป้าหมายกับผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ง2ตัวนี้ยังไงบ้างในปีนี้หรือปีต่อไปนะครับค่ะก็ตัวนี้เป็นน้องใหม่นะคะในพอร์ตของ Walls นะคะเราอยากที่จะส่งเสริมแล้วก็สร้างตลาดนะคะโอเคชั่นในการทานไอศกรีมที่บ้านเนี่ยให้โตขึ้นเป็น2เท่าเราสัดส่วนตรงนี้เราคิดว่าเราน่าที่จะทำให้เพราะว่าเรารู้ว่าการทานไอศกรีมเนี่ยมีความสุขแล้วก็เป็นการทำให้ครอบครัวมีความสุขยิ่งขึ้นดังนั้นก็ทวีคูณความสุขของครอบครัวที่บ้านด้วยไอศกรีมบอกซีเลคชั่น2ตัวใหม่ค่ะ2เท่านี่ก็คือจากตอนนี้สัดส่วนประมาณทานในบ้าน 11% ใช่ไหมฮะประมาณ 10% ก็จะขึ้นไปเป็นสัก 20% นิดๆเศษนะครับแล้วทางวอลเนี่ยจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบไหนไปสู้กับบรรดาเจ้าไอศกรีมตลาดพรีเมียมที่เขาอยู่ตามศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าล่ะฮะก็ที่สำคัญที่หนึ่งเนี่ยเราเป็น awesome mix นะคะ mix from the best ก็คือไอศกรีมที่ดีที่สุดนะคะอร่อยที่สุดรวมกับ Oreo กับ Hershey คิดว่าอันนี้เป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่เป็นปัจจัยเป็นแบรนด์ระดับโลกอันที่สองเนี่ย product is a hero รับรองว่ารสชาติเนี่ยอร่อยนะคะถูกใจกลยุทธ์ที่สามเนี่ยก็คือว่าเรามันมีความสะดวกสบายเพราะว่าไอศกรีมตู้ไอศกรีมบอลมีอยู่ทั่วประเทศดังนั้นก็สามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายแล้วก็มาทานที่บ้านได้โดยง่ายสูตรที่4เนี่ยนะคะเราก็จะAwesome Mix on the go นะคะจะแจกแซมปิ้งนะคะไปนะคะกว่าแสนสกู๊ปนะคะทั่วประเทศนะคะภายใน3เดือนก็เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคได้ชิมของอร่อยนะคะสุดท้ายก็คือจัดกิจกรรมครบวงจรเหมือนกันนะคะก็มียิงหนังโฆษณาแล้วก็จากทางด้านดิจิทัลนะคะครับคือใน3เดือนนี้จะแจกฟรีเป็นแสนสกู๊ปเลยเหรอฮะใช่ค่ะเพื่อให้คนได้ลองชิมรถใหม่เนี่ยนะฮะของทางวอลจะมีรถหน่วยAwesome on the go ไปบุกตามบ้านที่จะแจกให้กับผู้บริโภคลองชิมดูค่ะเป็นไงล่ะน่าทานไหมฮะไอศกรีมในบ้านยุคนี้สมัยนี้ได้ไอเดียใหม่ๆเยอะเลยเพราะว่าเมื่อก่อนไม่เคยรู้มาก่อนว่าสัดส่วนมันเป็นแบบนี้บางทีผู้ประกอบการเจ้าใหม่ๆเนี่ยจะได้เป็นทำไปเป็นไอเดียนะว่าเวลาเราจะเจาะตลาดเนี่ยต้องเจาะยังไงใช่จะเจาะนอกบ้านดีหรือว่าจะเจาะในบ้านดีเพราะว่าทั้งสองตลาดก็ต้องถือว่ามูลค่าตลาดมันสูงทั้งคู่เลยนะแต่ว่านอกบ้านน่าจะง่ายกว่านะเพราะสัดส่วนคนเนี่ยก็ชอบไปทานนอกบ้านโดยเฉพาะคนจีบใหม่ๆเนี่ยต้องพาไปทานร้านไอศกรีมใช่ไหมก็ว่าหวานอยู่แต่พอจีบไปสักพักก็เริ่มแล้วก็กินในบ้านแทนนะคะอ่ะดิฉันพาคุณมาในไปช้อปปิ้งกันดีกว่าครับแต่ว่าอากาศร้อนแบบนี้หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยอยากออกไปช้อปปิ้งนอกบ้านสักเท่าไหร่ช้อปปิ้งในบ้านดีกว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งในบ้านเนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินห้างค้าปลีกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามาหาเราถึงบ้านเลยนะเหรอใช่สามารถช้อปปิ้งผ่านนี่แหละโทรศัพท์มือถือดิฉันก็ช้อปบ่อยมีหลากหลายเจ้าเลยนะไม่รู้มีเจ้าไหนบ้างช้อปปิ้งออนไลน์นะเดี๋ยวไปติดตามรายงานพิเศษจากคุณวุฒินันท์นาหิมกันดีกว่านะคะเชิญค่ะหลายคนคงเห็นภาพเหล่านี้จนชินตาไปแล้วนะครับบางก็เหน็ดเหนื่อยล้าจากการทำงานมาตลอดทั้งวันพอถึงเวลาที่สินค้าจำเป็นภายในบ้านหรือที่พักของคุณเริ่มหมดแล้วก็ต้องวางแผนหาเวลาไปเดินห้างเย็นๆแอร์ช่ำๆแล้วไปคว้ารถเข็นใส่ของเพื่อช้อปปิ้งหยิบสินค้าลงตะกร้าแต่ด้วยสังคมสมัยนี้เห็นได้ชัดโดยเฉพาะกรุงเทพที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบต้องการบริการที่จะช่วยให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้นบวกกับระบบ IT ที่ปีนี้จะเติบโตอย่างสูงมาแรงสุดๆก็คืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตถือเป็นช่องทางใหม่โดยใช้แอปพลิเคชันที่มีอยู่มากมายมาเสริมธุรกิจทั้งด้านบริการและการตลาดค่านิยมเหล่านี้จึงเริ่มลุกลามมายังบ้านเราแล้วไม่เฉพาะแค่ในทวีปอเมริกาหรือเกาหลีก็เลยทำให้เหล่าห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่อย่างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเทสโก้โลตัสและบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์หันมาทำการตลาดเอาใจคนกลุ่มนี้ด้วยการใช้ช่องทางที่เรียกว่าช้อปปิ้งออนไลน์แบบเดลิเวอรี่เรียกได้ว่าป้อนสินค้าให้ถึงมือเราได้แม้ว่าเราเพิ่งตื่นนอนครับแปลว่าพฤติกรรมของคนเราตอนนี้นะครับพบว่าหลายคนนะครับที่ยืนอยู่บนรถไฟฟ้ามือนึงจับไปก็ต้องหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาด้วยแต่คราวนี้เราจะมาช้อปปิ้งออนไลน์บนสมาร์ทโฟนอย่างที่เห็นครับรายการสินค้าเหล่านี้เนี่ยติดอยู่บนรถไฟฟ้า BTS มีทั้งบริเวณผนังขบวนรถไปกระทั่งราวจับด้านบนแต่เห็นสินค้าอย่างเดียวยังซื้อไม่ได้นะครับคุณต้องมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเขามาติดตั้งไว้ก่อนจากนั้นก็สมัครสมาชิกใส่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณให้ครบถ้วนขณะที่กำหนดให้ผู้บริโภคที่ใช้บริการสั่งซื้อตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป Big C เขาจะให้ทีมงานมาส่งฟรีถึงบ้านอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการสั่งซื้อแล้วมารับสินค้าที่สาขา
สำหรับวิธีใช้งานถ้าเป็นแอปพลิเคชันของ Big C สามารถสแกนสั่งซื้อได้หรือใช้เบราว์เซอร์ในแอปพลิเคชันซึ่งเขาจะคัดเฉพาะสินค้าที่คนทั่วไปคุ้นเคยแล้วและเลือกเฉพาะรายการฮอตฮิตหน่อยแต่ Big C เขาไม่เอาของสดเข้ามาในรายการสั่งซื้อนะครับเพราะคิดว่าผู้บริโภคนั้นยังต้องการคัดเลือกด้วยตัวเองมากกว่าอีกทั้งขั้นตอนการจัดส่งยังทำไม่ได้ขนาดนั้นมาดูกันที่ห้างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตกันบ้างครับความจริงแล้วท็อปเนี่ยเริ่มต้นทำแอปพลิเคชันตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วในชื่อ App Scan and Shop with Tops ใน iOS และ Android แต่ยังไม่แพร่หลายมากนักเมื่อดูแล้วมีสินค้าในแอปทั้งหมด 10,000 ชิ้นเห็นจะได้ส่วนใหญ่เน้นสินค้าออร์แกนิกอาหารสุขภาพและอุปกรณ์เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งเป้าหมายของท็อปนั้นเป็นกลุ่มคนใช้สมาร์ทโฟนในเขตเมืองTops ยังใช้ข้อได้เปรียบที่อยู่ในเครือเซ็นทรัลให้เกิดประโยชน์จากการมีออฟฟิศเมดธุรกิจขายอุปกรณ์สำนักงานออนไลน์ที่กลุ่มเซ็นทรัลไปซื้อหุ้นก่อนหน้านี้มาช่วยเรื่องระบบหลังบ้านและการจัดส่งด้วยถ้ามาดูรายละเอียดของออฟฟิศเมดมีจุดกำเนิดมาจากการขายอุปกรณ์สำนักงานทั้งผ่านร้านค้าและระบบออนไลน์โดยทีม call center 400คนและจุดจัดส่งสินค้าถึง 400,000 จุดทั่วประเทศทำให้การสั่งซื้อขั้นต่ำของ Tops เริ่มต้นที่499บาทก็จัดส่งให้แล้วขณะที่ Big C ต้องสั่ง 1,500 บาทขึ้นไปขณะที่อีกฝากฝั่งอย่างห้าง Tesco Lotus ต้องยกให้เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตอันดับ1ของประเทศในแง่ของยอดขายและจำนวนสาขาแต่สำหรับการเซตระบบซื้อขายทางออนไลน์ของ Tesco Lotus ต้องถือว่าเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเพราะ Tesco Lotus ยังเพิ่งเริ่มทดลองจัดส่งให้ในรัศมีของ Tesco Lotus แค่5สาขาเท่านั้นทำให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการและเข้าถึงผู้บริโภคในวงจำกัดและบริการของ Tesco Lotus ไม่กำหนดราคาขั้นต่ำในการสั่งซื้อแต่ใช้วิธีคิดค่าบริการจัดส่ง60บาทต่อ1ใบเสร็จเห็นไหมครับคุณผู้ชมเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของสนามแข่งขันทางธุรกิจห้างค้าปลีกด้วยการนำเทคโนโลยีและพฤติกรรมของคนเราที่ใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้นหวังจะกระตุ้นธุรกิจให้ง่ายตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแล้วภายในปีนี้ผู้บริโภคอย่างเราๆจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆในวงการค้าปลีกอีกหรือไม่โปรดติดตามครับสุทธินันท์ประถมพันธ์ถ่ายภาพวุฒินันท์นาหิมเนชั่นทีวีรายงานแหมก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีล่าสุดนะครับที่จะช่วยท่านเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเดินทางไปถึงห้างเองแต่ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ความจริงต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับและเขาก็พัฒนาไปมากกว่านั้นโดยการใช้ QR code เพียงแค่ท่านใช้มือถือไปแตะ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 ตามรูปแล้วก็มีของส่งมาให้ท่านถึงบ้านเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการใช้เงินนะที่เราก็จะใช้เงินได้ง่ายขึ้นก็อยากช้อปปิ้งเพลินก็ต้องเก็บเงินด้วยนะคะหมดเวลาแล้ววันนี้ลากันไปก่อนนะคะคุณวนัยเย็นบุตรดิฉันธนวรรณและช่วยและทีมงานนะคะสวัสดีสวัสดีครับ